รู้หรือไม่5พฤติกรรมเหล่านี้เสี่ยงความดันโลหิตสูงสวัสดีค่ะหมอมาดานะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่แต่ว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการปวดหัวเวียนหัวหรือว่านอนไม่หลับใจสั่นแบบนี้ได้ค่ะแล้วพฤติกรรมไหนบ้างนะคะที่เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงไปฟังกันเลยค่ะข้อ1 นะคะกินเค็มเป็นนิสัยการกินเค็มมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราได้รับเกลือหรือว่าโซเดียมที่มากเกินไปเมื่อเกลือหรือโซเดียมที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราอะค่ะต้องดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินก็ทำให้มีโอกาสเกิดเป็นความดันโลหิตสูงได้ค่ะข้อ2 ค่ะอ้วนน้ำหนักเกินคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักเกินเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะชอบทานอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ค่ะโรคนี้มันก็เลยเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดต่างๆเกิดการตีบของไขมันเนี่ยไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เป็นความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันข้อ3นะคะไม่ออกกำลังกายการที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและเมื่อเป็นทั้งสองโรคนี้แล้วนะคะก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความดันตามมาได้ค่ะข้อที่4ค่ะเครียดคิดมากความเครียดเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะที่ทำให้ความดันโลหิตเนี่ยมันสูงขึ้นถ้าใครที่อยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังเนี่ยก็อยากจะให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็ออกไปเที่ยวพักผ่อนคลายความเครียดที่มีอยู่บ้างนะคะข้อที่5ค่ะสูบบุหรี่จัดสารนิโคตินนะคะที่เข้าสู่ร่างกายถ้ายิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนที่มีผลกระทบกับความดันโลหิตสูงทำให้เกิดการอักเสบเกิดการติดตันได้ตามมาด้วยค่ะคราวนี้ก็ได้ทราบไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ